บ้าแล้วคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยว่า SPY จะมาเผยค่าตัวมูลค่าสุทธิของดาราศิลปินนักร้องรวมไปถึงตบท้ายด้วยค่าตัวของลุงพลที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้จักว่าลุงพลแกได้ค่าตัวเท่าไหร่และละครไทยแต่ละเรื่องเขาจ่ายค่าตัวให้กับพระเอกนางเอกยังไงกันไปดูกันเลยดีกว่ากับเผย25ค่าตัวของดาราที่ทุกคนอยากรู้จะมีศิลปินคนไหนกันมั่งไปดูกันเลยหนึ่ง Blackpink แน่นอนว่าศิลปินเคป๊อปกรุ๊ป Blackpink มักจะทำลายสถิติต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นยอดวิวสถิติต่างๆใน YouTube ทุกๆมิวสิกวิดีโอก็จะพุ่งทะยานไปทะลุ100ล้านในไม่กี่ค่ำคืนเมื่อพูดถึงมูลค่าสุทธิรายได้ของพวกเธอจำนวนเงินนั้นก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรโดยมูลค่าสุทธิที่สื่อรายงานว่าจีซูเจนนี่โลเซ่และลิซ่าตกอยู่ประมาณ8ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆแค่245ล้าน 92,000 บาทต่อคนว้าวยิ่งไปกว่านั้นมูลค่าของเกิร์ลกรุ๊ปแบล็คพิงค์กรุ๊ปนี้ไม่ได้หยุดแค่นี้ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ยังไม่รวมงานการออกอีเวนต์การเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือการเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆอีกนะ2. Lisa Blackpink จากศิลปินทั้งหมดในวงการเพลงตอนนี้ลิซ่าแน่นอนว่าเป็นศิลปินไอดอลที่ดีที่สุดในยุคนี้เธอเป็นความฝันของโปรดิวเซอร์ทุกคนมีทั้งพรสวรรค์ความสามารถเสน่ห์ความพยายามบุคลิกดีศิลธรรมดีเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกือบ 100% เลยทีเดียวเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เธออยู่บนเวทีเธอจะเปลี่ยนแปลงเวทีนั้นให้กลายเป็นของเธอไปเลยทีเดียวเมื่อเราย้อนกลับมาดูตัวเลขที่ถูกระบุไว้ว่าลิซ่าเป็นศิลปินที่ทำเงินให้กับ YG โดยสามารถจำแนกค่าตัวของลิซ่าได้ดังนี้ค่างานอีเวนต์2ชั่วโมงค่าตัว5ล้านบาทพรีเซนเตอร์1ตัว20ล้านบาทงานเล่นละครหรือรายการทีวีค่าตัวต่อ1ตอนคือ10ล้านบาทโดยลิซ่าจะแบ่งค่าตัวให้กับทางต้นสังกัด 30% ส่วน 70% นั้นเป็นของเธอลิซ่า 3. Bam Bam GOT7 ปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่าความดังของ Bam Bam นั้นเป็นจุดมุ่งหมายของเจ้าของแบรนด์ต่างๆทั้งในเมืองไทยเองและต่างประเทศเองเรียกได้ว่าค่าตัวไม่ใช่น้อยๆแน่ๆงานพรีเซนเตอร์ของแบมแบมก็ยกตัวอย่างเช่น Yamaha, Seiko CP, Vivo, ค่ายมือถือ AIS แน่นอนว่ายังมีงานนอกต่างๆอีกมากมายรวมไปถึงการออกอีเวนต์ต่างๆด้วยซึ่งค่าตัวของแบมแบมนั้นเป็นเรื่องที่ตอบได้ยากเนื่องจากสัญญาระหว่างผู้จ้างกับผู้ถูกจ้างแต่ถ้าคำนวณโพสต์บน Instagram ของแบมแบมโดยการโพสต์ต่อ1ครั้งของแบมแบมคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 600,000 ถึง 1 ล้านบาทนี่คือแค่ราคาเริ่มต้นนะแต่จะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับดีลของทั้งสองฝ่ายนะ 4. และอันดับที่4ถึงอันดับที่25จะกลับมาทางศิลปินของบ้านเรากันมั่งแน่นอนว่าศิลปินดาราเมืองไทยนั้นค่าตัวมาตรฐานตอนนี้จะขึ้นอยู่กับละครซึ่งละครแต่ละตอนก็จะออนแอร์อยู่ที่ 18-36 ตอนบางเรื่องก็ถ่ายไปออนแอร์ไปแต่บางเรื่องก็ถ่ายจนจบแล้วค่อยหาคิวออนแอร์โดยค่าตัวของดาราดังส่วนใหญ่จะคิดเป็นตอนๆไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองงานแสดงอิสระไม่สังกัดค่ายไม่อยู่ในช่องใดช่องหนึ่งก็จะต่อรองกันได้เลยโดยราคาเหล่านี้ไม่รวมงานอีเวนต์นะเพราะแน่นอนว่าไอ้งานอีเวนต์นี่แหละมันทำเงินได้มากกว่าการแสดงละครซะอีกอันดับที่4เวียร์สกุลวัฒน์ค่าตัวต่อ1ตอนอยู่ที่ 250,000 บาทถ้าละคร18ตอนราคาค่าตัวตกอยู่ที่ 4,500,000 บาทถ้าละคร36ตอนราคาค่าตัวของเวียร์สกุลวัฒน์ตกอยู่ที่ 9 ล้านบาท
อันดับที่5ใหม่ดาวิกาค่าตัวละครต่อตอนตกอยู่ที่ 180,000 บาทถ้าละคร18ตอนค่าตัวตกอยู่ที่ 3,240,000 บาทถ้าละคร36ตอนราคาค่าตัวตกอยู่ที่ 6,480,000 บาทอันดับที่6ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกอันดับที่7มินพิชยาอันดับที่8อนันดาเอเวลิงแฮมส์อันดับที่9นุ่นวรนุชอันดับที่10แพนเค้กเขมมะนิดอันดับที่11ขวัญอุษามณีโดยอันดับเหล่านี้มีราคาค่าตัวเท่ากันนั่นก็คือค่าตัวละครต่อ1ตอนตกอยู่ที่ 150,000 บาทถ้าเป็นละคร18ตอนราคาตกอยู่ที่ 2,700,000 บาทถ้าเป็นละคร36ตอนราคาตกอยู่ที่ 5,400,000 บาทอันดับที่12ชมพู่อารยาอันดับที่13มาริโอมาเรอร์อันดับที่14ยาย่ารัศยาอันดับที่15ป้องนวัตอันดับที่16ณเดชน์คุกิมิยะโดยอันดับเหล่านี้มีค่าตัวเท่ากันนั่นก็คือละครต่อ1ตอนตกอยู่ที่ 85,000 บาทถ้าเป็นละคร18ตอนราคาค่าตัวตกอยู่ที่ 1,530,000 บาทถ้าเป็นละคร36ตอนราคาตกอยู่ที่ 3,600,000 บาทอันดับที่17เบลล่าลานีอันดับที่18ป๊อปอันดับที่19เจมส์จิรายุโดยราคาค่าตัวตกอยู่ที่ตอนละ 80,000 บาทถ้าเป็นละครที่มี18ตอนราคาค่าตัวตกอยู่ที่ 1,440,000 บาทถ้าเป็นละครที่มี36ตอนราคาค่าตัวตกอยู่ที่ 2,880,000 บาทอันดับที่20 Great Wellington ค่าตัวต่อตอนตกอยู่ที่ 70,000 บาทถ้าเป็นละครที่มี18ตอนราคาค่าตัวตกอยู่ที่ 1,260,000 บาทแต่ถ้าเป็นละครที่มี36ตอนราคาค่าตัวตกอยู่ที่ 2,520,000 บาทอันดับที่21เสริญยุคอันดับที่22หญิงรัฐาค่าตัวละครต่อ1ตอนตกอยู่ที่ 60,000 บาทถ้าเป็นละครที่มี18ตอนราคาค่าตัวตกอยู่ที่ 1,800,000 บาทแต่ถ้าเป็นละครที่มี36ตอนราคาค่าตัวจะตกอยู่ที่ 2,160,000 บาทอันดับที่23 Alex Tiladeth โดยราคาค่าตัวละครต่อ1ตอนตกอยู่ที่ 50,000 บาทถ้าเป็นละคร18ตอนราคาค่าตัวจะตกอยู่ที่ 900,000 บาทแต่ถ้าเป็นละครที่มี36ตอนราคาค่าตัวจะตกอยู่ที่ 1,800,000 บาทอันดับที่24แท่งศักดิ์สิทธิ์โดยค่าตัวของลูกพี่เขาต่อละคร1ตอนตกอยู่ที่ 40,000 บาทละครที่มี18ตอนตกอยู่ที่ 720,000 บาทแต่ถ้าละครที่มี36ตอนราคาค่าตัวของลูกพี่เขาตกอยู่ที่ 1,440,000 บาทอันดับที่25อ้ําพัชราภาเมาทั้งเรื่องโดยค่าตัวของนางเอกสาวอ้ําพัชราภาตกอยู่ที่เรื่องละ3,000,000บาทแต่ก็ขึ้นอยู่กับดีลนะและค่าตัวที่มีคนอยากรู้มากที่สุดนั่นก็คือค่าตัวของลุงพลงั้น SPY จะพาไปซ้อแซะแกะเผือกของค่าตัวของลุงพลกันว่าการได้เป็นลุงพลจะได้รับค่าตัวเท่าไหร่โดยลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รับค่าตัว1,000,000บาทเป็นพรีเซนเตอร์คอนโดหรูราคาหลักล้านบาทขึ้นไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือพรีเซนเตอร์ให้กับคลินิกทำฟันโปรโมทและถ่ายทำโปรโมทราคาค่าตัว300,000บาทเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับท่อน้ำเกษตรโปรโมทสินค้าราคา 500,000 บาทเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสมุนไพรเสริมความงาม 1,000,000 บาทแสดงมิวสิกวิดีโอคนเดียวในดวงใจค่าตัว 20,000 บาทถ่ายทำพรีเวดดิ้ง 20,000 บาทรีวิวสินค้าอาหารเสริม 500,000 บาทร่วมแสดงภาพยนตร์ค่ายสหมงคลฟิล์มโดยเป็นตัวละครรับเชิญ 1-2 ตอนค่าตัว 50,000 บาทงานรำบุญกฐินต่างจังหวัดต่างๆมีมากกว่า10 20 30งานโดยค่าตัวเริ่มต้นที่ 20,000 บาท
และการถ่ายภาพนิ่งของคลินิกเสริมความงามค่าตัว 500,000 บาทแน่นอนว่าค่าตัวของลุงพลในอนาคตก็จะมีมาอีกเรื่อยๆเป็นยังไงกันบ้างล่ะกับคลิปนี้ถ้าอยากให้เพื่อนๆรู้ด้วยว่าค่าตัวของแต่ละคนตกอยู่ที่เท่าไหร่อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะและแน่นอนว่าค่าตัวของแต่ละคนก็จะมีขึ้นลงๆตามกระแสและความดังอย่างไรก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe SPY ด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ